เบลเลอร์จิ้งจบแล้วแล้วตัวเบลเลอร์ทำยังไงตัวเบลเลอร์อ๋อตัวเบลเลอร์เหรอคะวันนี้ทำกุ้งวุ้นเส้นจ้าเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาอันนี้แม่จะใส่น้ำตาลนะคะนิดนึงก็คือน้ำตาลของเรามันไม่ได้หวานจัดอะไรอยู่แล้วนะคะก็ใส่ได้เลยปลอดภัยด้วยนะคะเป็นน้ำตาลที่ได้ตาออแกนิกนะคะเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวออแกนิก 100% ชนิดผงนะคะละลายง่ายดังนั้นเวลาทำอะไรแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลยมันละลายอยู่แล้วนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วจีนเพื่อความหอมเราได้กุ้งมาอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นนะคะวันนี้แม่จะอบวุ้นเส้นในกระทะก็คือเดี๋ยวจะเอาทุกอย่างไปผัดเอาหมูผัดนะคะแล้วก็เอาวุ้นเส้นเนี่ยโปะลงไปกุ้งโปะปิดฝาแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้กุ้งหมูวุ้นเส้นนะคะนี่นะคะมีบ้านนี้ใช้แบบง่ายๆรากผักชีกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นหมู3ชั้นแบบกินได้ด้วยก็เลยหั่นเล็กๆว้ามีคนน้อยมาให้กำลังใจคนน้อยใช่ไหมพอเราผัดจนหอมนะแล้วเราเอาใส่ไปที่กุ้งเส้นแบบกระทะกลัวเลยนะคะกลัวกะจะไม่เคยบอกสูตรได้เพราะว่ามันกะเอาจริงๆทุกคนหมูสุกป้าทุกคนปั๊บลองด้วยเวลาพอเปิดอ่ะตกใจนะแบบไม่แกะเลยนะคะหืมพุ่งจุกๆใช่แต่ว่าเราจะเหลือผักไว้โปะหน้านี่เราจะเอาพวกขึ้นช่ายที่เป็นก้านๆสุดยากๆอ่ะลงไปเยอะก่อนแล้วก็เหลือใบๆไว้หน้าๆอ่ะเสร็จเป็นอันเสร็จรอ15นาทีได้กินจ้าปิ้งดูหน้าคนได้น้ำแข็งไหมคะพี่เจทำปลาว่ายน้ำให้คุณผู้ชมดูหน่อยปลาว่ายน้ำทำยังไงปลาว่ายน้ำทำไงนะโอ้เอาดีเอาไหมชอบไหมชอบพอดีไหมโอ้โหเยี่ยมโอเคได้แล้วทุกคนสุกแล้วค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ก่อนปิดไฟนะจุ๋ยก็เอาผักที่เหลือไว้นะคะโรยข้างหน้านิดนึงมันจะได้แบบเป็นผักที่ยังดูสดอยู่นี่ดูคุณเส้นน่ากินวะสีสวยเลยนะคะแล้วก็กุ้งนะคะหอมมากหอมมากนะคะแล้วเราก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราตำทิ้งไว้ก่อนนะคะกินคู่กันก็คือฉ่ำโมะเรียบร้อยกุ้งหมกเส้นแบบกระทะแบบกะครัวแม่จุ๋ยเสร็จแล้วค่ะฝากด้วยนะคะด้วย